rattlesnakes turn to bell. Mouth to mouth, I breathe you in. Swallow down your jacket sin. Let it drown inside my veins. The sweetest poison I could take. You make it an art. The way that you scar with every word. But before we reach the end, strip me down again. Reserve time. สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็มาพบกับการถ่ายทอดสดของช่อง Dossier Channel กันอีกครั้งนะครับอยู่กับผมอาริฟีนะฮะเป็นผู้ให้กับเกมนี้ยังอยู่กับรายการสินะครับครับผมนะฮะก็แหมน่ารักกันเลยทีเดียวนะเป็นสายบนครับคู่ที่2แล้วของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างและเทอร์สเนกแล้วก็ VC Gaming หรือ VG นั่นเองฮะก็เล่นกันแบบ Best of 3เช่นเดิมนะครับผมก็นี่เป็นเกมแรกนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าใครจะได้เกมแรกไปก่อนครับผมเนี่ยและ Turn Snake ก็อยู่ทางฝั่งเดอะได้นะครับ VG อยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนครับผมและ Turn Snake เนี่ยแบน2ตัวไปเป็น Bad Rider นะครับแล้วก็ Our Devourer นะครับผมนะทางฝั่งของ VG ครับแบนในส่วนของ Dark Seer แล้วก็ Life Stealer ทิ้งไปเลือกตัวแรกมาเป็นไวเซตนะฮะ10 seconds remaining. 5 seconds remaining. แล้วสเนกจะเลือกอะไรมาครับผมนะยังหลุดอีกเยอะแยะเลยนะฮะไม่รู้จะเล่นในแผนไหนครับผมเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงนะจังหวะนี้มันว่างๆก็ขอเวลาไปนั่งโปรโมทแป๊บนึงนะฮะ Radiant Team Pick เดี๋ยวจะได้บอกข่าวดีให้กับเพื่อนๆด้วยนะหลังจากโปรโมทนะฮะรอคนเข้าสักแป๊บนึงแล้วจะเดี๋ยวบอกข่าวดีแล้วกันฮะพรุ่งนี้จะมีข่าวดีอะไรซึ่งหลายๆคนน่าจะรออยู่นะฮะน่าจะเป็นข่าวดีเลยแหละนะโอเคเดี๋ยวโพสต์โปรโมทก่อนนะฮะโอเคนะสำหรับใครที่อยากจะดู Dota 1นะฮะก็มีการแข่งขันซึ่งช่อง RGN น่าจะได้ถ่ายครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเริ่มหรือยังไงก็ติดตามชมได้นะฮะสำหรับ Dota 1นะฮะเป็นรายการ RGN อีกนั่นเองครับผมโอเคเรามาดูนะแบนกันต่อฮะแล้วท่านสเนกก็วิฟหลุดมาก็เลือกมาเลยฮะมาเลือกคู่กับเจ้าเพชรแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะการเดินเกมการแก๊งของเขาเนี่ยทั่วแมปเลยนะฮะโผล่มาเนี่ย3ตัวแน่ๆแล้วครับผมนะสำหรับทางด้านรัตเทอร์สเนกส่วน VG ก็เลือกแครี่โหดๆเหมือนกันอย่างสเปกเตอร์ครับผมไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็ไปร่วมทีมไฟต์ได้ตลอดนะฮะแล้ว VG ก็แบนนาการ์เซเลนออกไปฮะแต่เดอะสเนกยังเลือกแบนตัวที่3อยู่นะแล้วแบนเป็นรูบิกทิ้งไปแบบนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีวีเวอร์มาหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวสกิลอันตรายนะฮะเลยแบนรูบิกไม่ให้ก๊อปสกิลเลยนะแต่ว่ารูบิกก็คู่กับไวเซตได้ดีฮะก็เลยแบนทิ้งไปครับผม10 seconds remainingชื่อรายการมันก็แหมน่ารักดีนะฮะเราขอเรียกเป็นรายการซีนะครับแล้วกันเนาะนะมีต่อท้ายเป็นซูเปอร์โนวาโดราทูโอเพ่นนะฮะยังเลือกแบนตัวที่4อยู่สำหรับทางด้าน VG ครับผมเอ๊ะทำไมผมโปรโมทแล้วมันค้างนะฮะช่วงนี้เน็ตน่าจะเล่นกันเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ
สวัสดีคุณตะวันด้วยนะครับสวัสดีคุณบุรินครับแล้วก็สวัสดีคุณราวินด้วยนะราวินอลิสเนาะเรียกราวินได้ไหมนะฮะสวัสดีคุณหมูชึกๆด้วยครับผมวิจิแบนอะเคมิสออกไปนะฮะมีหลายคนมาถามว่าเอ๊ะผมเนี่ยภาคตั้งแต่ภาคขนาดนี้เยอะขนาดนี้มันไหวได้ไงอึดเหรออะไรแบบนี้ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ยังไหวอยู่ก็เลยอยากทำให้เต็มที่นะฮะเดี๋ยวไม่ไหวแล้วยังไงจะได้มีรุ่นต่อๆมาทำเนาะนะโอเคตอนนี้น่าจะเข้ามาเยอะหรือยังจะได้บอกข่าวดีนะฮะอ๋อชื่อรวินโอเคครับขอบคุณมากเลยครับนะฮะสวัสดีคุณ MQ ด้วยนะสวัสดีคุณจุบุด้วยนะฮะจับบุดิมันจุบุอะไรนะ Rattlesnakes แล้วก็ Rattlesnake ครับแบนในส่วน Clockwork ออกไปครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่วิจิถนัดอยู่เหมือนกันนะเล่นได้อยู่เหมือนกัน Clockwork แล้วก็อันถ้าโอ้โหแล้วเป็นลัทเทเน็กเป็นเลือกดราก้อนไนท์ออกมาผมก็คือถ้าลูโอใช่ไหมไม่ใช่ VG สินะทำไมแบนทิ้งไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะที่จริงลูโอถนัดหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะเมื่อวานภาคจบไหมฮะจบเลยฮะเมื่อวาน5เกมนี้ภาคหมดเลยนะฮะภาคคู่กับนูเกอร์นะภาคเสร็จก็ทิ้งตัวลงเตียงแล้วก็หลับยาวเลยนะฮะแม่วันนี้เนี่ยมันจะมีอ่ะยังไงมากันเยอะเลยยังพอดีจะบอกข่าวดีให้กับเพื่อนๆชาว TGPL นะฮะพอดีว่าน่าจะมีใครรออยู่ครับผมก็บอกเลยรายการคำว่าพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้แล้วเนี่ยรายการนี้ครับผมช่อง TGPL หลักจะภาคแล้วนะฮะสำหรับใครที่คิดถึงนะแล้วก็สำหรับใครที่แม่ดูช่องผมมันกระตุกขัดใจเหลือเกินยังไงพรุ่งนี้ครับผมได้เจอกับ TGPL แน่นอนนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครจะพากนะไม่รู้ว่าจะเป็นพี่เมอร์เมดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องมาดูพรุ่งนี้กันอีกทีนึงเนาะนะแล้วเป็นวีจีครับที่เลือกนิกแอสซินออกมาแบบนี้ก็มีพี่เลี้ยงครบแล้วนะฮะมีนิกแอสซินแล้วก็ไวเซตครับสเปกเตอร์ก็เป็นในส่วนของแครี่ก็น่าจะเป็น3รับซึ่งแม่ค่อนข้างที่จะดุเหมือนกันนะฮะแล้วสเนคก็มีฮาร์ดเลนอยู่แล้วอย่างเนเจอร์โพเพ็ครับมีวิปเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ไนท์น่าจะอยู่มิดเลนนะฮะ5 seconds remaining สวัสดีด้วยนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะมีในช่องแชททวิตผมขอไม่อ่านแล้วนะนะสำหรับคนไทยนะครับนะให้เข้าช่องแชทของ TGBL เนาะจะได้คุยกันง่ายๆนะฮะติดตามตลอดต้องขอบคุณมากเลยครับผมฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีอีกนะรายการ Star Series ซีซั่น7ซึ่งพรุ่งนี้ฮะแฟนๆ Alliance ครับได้เจอแน่นอนนะแข่งกันพรุ่งนี้แล้วคืนนี้รู้สึกว่าจะมี3คู่เพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีรายการ Aftercast มาต่อนะฮะไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะแล้วดันสเนคก็เลือกเชนมาครับเป็นพี่เลี้ยงอีกตัวนึงนะดูเหมือนว่า3เลี้ยงกันทั้งคู่แล้วนะฮะสำหรับทั้ง2ทีมนะไม่น่าจะ3ชนแน่นอนแล้วครับผมเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าที่จริงก็3ชนได้สำหรับ VG นะถ้าหาแครี่อีกตัวหนึ่งที่ดีๆนะฮะแต่ปล่อยสเปกเตอร์เจอกับเนเจอร์เพดผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยืนไหวไหมนะฮะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สกิลผู้เล่นด้วยนะ10 seconds remaining 5 seconds remaining โอ้โห VG เลือกเป็น Elder Titan มาครับผมน่าจะเป็นฮาร์ดเลนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงนะฮะช่องนี้ไม่มีโลคอลครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะดูรายการนี้ครับซีนะครับนะครับผมรายการซีนะครับนะก็พรุ่งนี้ครับช่อง TGPL หลักก็จะมาภาคให้แล้วนะจ๊ะยังไงก็พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะไม่มีการกระตุกแล้วมั้งนะแต่จริงช่องผมนี้ก็ไม่มีกระตุกแล้วนะแต่เนื่องด้วยจากว่าเน็ตไทยเรามีปัญหากับ Twitch TV ครับก็ทำให้บางพื้นที่บางคนเนี่ยจะกระตุกนะบางคนก็จะลื่นดูได้ก็โชคดีไปนะฮะแต่สำหรับวันนี้ครับใครที่กระตุกดูไม่ได้จริงๆก็ยังไงเดี๋ยวรอคลิปย้อนหลังผ่าน YouTube แล้วกันนะฮะ10 seconds remaining
อ้าวแล้วเชนสเนกก็แบนคิปเปอร์คิปเปอร์เดอะไลท์ออกไปไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบนทำไมนะน่าจะดันแล้วฮะนะมีเชนมีเนเจอร์โพเพตแบบนี้ดักก้อนไนครับ3ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดันทาวเวอร์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น่าจะรีบจบเกมไวเพราะว่าทางฝั่ง VG มีสเปกเตอร์นั่นเองครับผมนะดูเหมือนว่าเลนสเนกเนี่ยน่าจะบ่งบอกนะผมว่าเฮ้ยจะเอาทาวเวอร์อย่างไวนะแล้วก็ VG แบนในส่วนของ Shadow Fiend ทิ้งไปฮะเพราะคิดว่าดักก้อนไนน่าจะไปอยู่เลนเลี้ยงนะโอ้โหมีโลนดุยด4ตัวฮะที่มันทำลายทาวเวอร์ได้ไวครับผมและแถมยังมีวิฟที่เพิ่มแอคแท็กสปีดแบบนี้ด้วยฮะนะดูเหมือนว่าเลนสเนกน่าจะเจตนาอย่างชัดเจนนะครับว่าจะพยายามดันทาวเวอร์นะครับซึ่งช่วงต้นเกมก็มี4ตัวนี้เดินเกมฮะในเจ้าเพชรวิฟดักก้อนไนท์แล้วก็เชนหรือจะเอาโลนดูอิดมาก็ได้นะเดินเกมแต่ต้นเกมฮะอันนี้แล้วแต่ว่าทางเลสเนสจะจัดกันยังไงแต่ดูเหมือนว่าโลนดูอิดน่าจะอยู่เลนเลี้ยงนะดักก้อนไนท์น่าจะอยู่มิดเลนครับผมตัวสุดท้ายของ VG ฮะตอนนี้เขายังขาดตัวมิดนะหรือไม่ก็เอาเอเดอร์ไททันมาอยู่ตรงกลางซึ่งสู้กับดักก้อนไนท์ได้อยู่แล้วนะฮะทางนั้นเขาก็ขาดอ่ะแล้วไม่ใช่นะฮะเป็นกังก้าออกมาผมก็น่าจะเป็นกังก้าที่อยู่มิดนะฮะแล้วก็เอลเดอร์ไททันไปอยู่ฮาร์ดเลนครับผมนะก็น่าจะมากันแล้วเนาะนะฮะสำหรับรายการนี้ครับซีนะครับนะครับก็อยากจะบอกอีกครั้งนึงว่าพรุ่งนี้ฮะช่อง TGL หลักของเราก็จะพากแล้วครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามชมนะพรุ่งนี้ก็มี2คู่เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของแฟนๆ Dota 1นะฮะเดี๋ยวจะมีช่อง RGN ถ่ายทอดการแข่งขันด้วยนะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมทั้ง2ช่องด้วยนะฮะโอเคเรามาดูรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่กันก่อนดีกว่าครับผมนะ Lantern Snake ครับอยู่ทางฝั่งดาดครับมี Zack M นะฮะมี Zack Love M นะเล่น Wisp ครับ Icy เล่นในส่วนของ Dragon Knight ครับ Luo เล่น Chen ครับตรงกลางเป็น Johnny ฮะ Johnny ลงตรงกลางเล่นโลนดูอิดนะเอาโลนดูอิดมาตรงกลางนะฮะแล้วก็ยาฮะยะนะยะยะยะนะเอ๊ะไม่เคยคุ้นชื่อนี้เลยเล่นเจ้าโพเพตครับผมอีกฝั่งนึงครับเป็นฝั่งของ VG นะมี ROTK เล่น Elder Titan ครับมี FYY นะเล่น Nick Assassin แล้วก็ตรงกลางเป็น Super นะฮะเล่นในส่วนของ Kunga ฮะแล้วก็มีตูตู้ครับเล่น Specter Fenrir นะเล่นในส่วนของ White Sage ครับผมจัดเล่นมาค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะฮะก็เอาโลโนอิดมาอยู่มิดเลนนะ3เลี้ยงของเลนเทอร์สเนกมีดักก้อนไนท์ครับมีเชนแล้วก็วิฟครับผมเลนฮาร์ดเลนก็เป็นในส่วนของเนเจอร์โพเพตนั่นเองนะฮะส่วนของ VG ครับส่งเอลเดอร์ไททันฮาร์ดเลนนะอย่างที่คิดเอาไว้ครับตรงกลางก็เป็นกังก้าอย่างที่คิดเอาไว้เช่นเดียวกันแล้วก็เลน3เลี้ยงครับเป็นไวเซดนิกแอสซาซินนะฮะแล้วก็แครี่ของทีมนี้ก็คือสเปกเตอร์นั่นเองนะฮะพยายามจะเอาซัมมอนมาดักคีบในป่าครับผมนะแล้วจะมาดักทันหรือเปล่าครับ30วินะพยายามจะเดินแม่โดนบอดี้บล็อกครับผมแฮ่ก็ดักได้นะมาดักตรงนี้นะจุดตรงนี้เนี่ยดักได้ถึง2คลิปเลยนะฮะข้างบนเหมือนจะมีเรื่องยังไงกดแม่ลิงกันมาพยายามจะตีเอลเดอร์ไททันอย่างเงี้ยตีแรงเหมือนกันนะเอลเดอร์ไททันอัพมาเป็นสกิล2ก่อนนะฮะเป็นสปิริตนะนี่ก็ส่งมาอีกรอบนึงนะฮะ1นาทีนะมาดักคีปเอาไว้ยังไงฮะแล้วก็ดักได้ด้วยสบายสบายโอ้นี่ฮะสำหรับใครที่เล่นในเจ้าเพลนฮาร์ดเลนฮะอย่าลืมเอาคลิปมายืนอยู่พุ่มไม้ตรงนี้นะฮะมันจะมีพุ่มไม้นึงตรงนี้เป็นสีที่มันต่างจากเพื่อนนะมันจะสามารถดักคลิปได้2จุดนั่นเองนะฮะหรือจะปักหวาดก็ได้นะตรงนั้นนะฮะรู้สึกว่าจะมีที่เดียวด้วยนะที่สามารถดักจุดเดียวเนี่ยดักได้ทั้ง2คลิปเลยนะฮะก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะฮะอยู่กับรายการซีนะครับนะผมเป็นสายบนนะคู่ที่2แล้วเป็นการเจอกันระหว่างVG ครับผมนะแล้วก็ Lantern Snake ครับผมเป็นเกมแรกนะฮะเล่นกันแบบ Best of 3เพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกเกมหนึ่งแน่ๆแล้วให้ดูนะฮะแล้วข้างบนยังไงฮะแม่ไม่มีอะไรนะไม่ได้เปิดหน้าต่างร้านทีนายต้องขออภัยด้วยตอนนี้นำอยู่เป็นในส่วนของ
สเปกเตอร์นะฮะนำอยู่เลยนะเชนก็ยังไม่ได้มามูฟช่วยอะไรแต่อย่างใดฮะยังฟาร์มอยู่ในป่าครับผมนะทางนี้ยังไงคลิปดันเข้ามาก็พยายามจะลากคลิปไปครับผมแต่ก็ไหนเหมือนจะบอดี้บล็อกแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ทันนะคลิปไหลเข้าไปเข้าป้อมแล้วนะนี่ฮะตัวซับก็ลำบากนะฮะยังเลเวล1กันอยู่เลยฮะเจอเนเจอร์โพเพทเนี่ยมาดักคลิปเอาไว้นะฮะแล้วสโมกกันมาแบบนี้ผมน่าจะมีเรื่องแล้วนะฮะยังไงรอรูหรือเปล่าไม่นะฮะอ้าวหรือว่าจะมากินเนเจอร์โพเพทแล้วฮะเนี่ยแต่อยู่พื้นที่ต่ำแบบนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ฮะแล้วเนเจอร์โพเพทเดินเข้ามาแบบนี้แล้วยังไงปามีดใส่ไปแล้วมีสตันอยู่สตันไม่ถึงแล้วถึงมาแบบนี้ยังไงต่อเดี๋ยวจะเวทพยายามโดนรถสตรีทพยายามจะวาร์ปกลับแล้วก็เป็นศพครับผมเฟิร์สบัตครับเป็นสเปกเตอร์ที่ได้มาก่อนนะแม่นี่ขนาดเดินมาแบบนี้แล้วนะฮะก็ต้องเสียดายครับเดี๋ยวจะเวทเดินน่าจะมูฟมาอยู่ติดแม่น้ำฝั่งนี้นะตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับเดี๋ยวจะเวทแต่เมื่อกี้ถ้าใครได้เห็นระยะของสตันนี่มันสุดสตันเลยนะฮะแม่สำหรับคืนนี้ฮะใครที่ยังอยู่ยาวๆนะก็ยังมี Star Series Season 7ให้ดูเหมือนเดิมฮะก็เริ่ม 4:00 น.นะผมก็หวังว่ามันจะรายการนี้จะจบพอดีนะฮะนะจะได้ภาคต่อเลยนะฮะและก็สำหรับใครที่เป็นแฟนๆ Alliance ครับคืนพรุ่งนี้ได้เจอแน่นอนนะฮะคืนวันนี้ยังไม่มีนะยังมีฟานาติกอยู่ฮะสำหรับใครที่อยากดูฟานาติกเนี่ยเมื่อวานก็แหมอินเทอร์เน็ตมีปัญหาก็ต้องขออภัยด้วยนะวันนี้น่าจะโอเคแล้วนะฮะอ้าวนี่ก็ซินเก็บได้อีกแล้วครับทางด้านขวานะฮะเนเจอร์เวิร์ดก็ตายเป็นตัวที่2แล้วครับผมแม่พยายามจะดูข้างบนอยู่นะแต่น่าจะฆ่ายากหรือเปล่าอินเทอร์ไททันนะถึกด้วยนะอันนี้เก็บรูนดับเบิลดาเมจมาครับแล้วมากันแบบนี้ได้ท่านโดนสตันยังไงมีเนเจอร์เพจมาขวางแล้วก็เป็นศพไปครับตีคืนมัน1ต่อ2คิวนะนี่รถคันแรกมาก็เตรียมเอาทาวเวอร์แล้วกดการทาวเวอร์เอาไว้ครับทางด้านวีจีวีก็เตรียมเอาทาวเวอร์กันแล้วทางด้านเซก็กดการทาวเวอร์เช่นเดียวกันนะฮะหมีกับกังก้าเนี่ยก็ลัทธิดีนายไม่ต่างกันนะครับผมทาวเวอร์ก็เรียบร้อยไปแล้วทั้งข้างบนเป็นดักก็ไนท์ที่ลัสทาวเวอร์ไปได้แล้วเหมือนกับติดรูทอยู่ยังไงน้ำผู้มาก็ไม่โดนโลดูอิดนะฮะด้านขวานี่ยังไม่ได้ทาวเวอร์นะเชนเลเวล5แล้วนะฮะค่อนข้างงวยฮะ5นาทีเลเวล5ตัวซับแม่ใช้ได้เลยทีเดียวนี่ยัง3กันอยู่เลยนะเลยพ่นไฟใส่ยังไงเนี่ยซินก็เดินถอยออกไปแม่ร่างใหม่ครับลูกหมีนะนี่จอนดี้นะฮะที่จริงถ้ามีหมวกอีกใบนึงเป็นหมีดำนี่เท่กว่านี้นะราคาค่อนข้างแพงนะฮะได้เป็นเฟดวูดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกังก้าครับผมดูเหมือนว่าจะส่งลูกหมีกลับบ้านหรือเปล่านะก็ยังเป็นสเปกเตอร์ครับที่ลาทิดีนายได้นำแล้วก็นำดาร์กอนไนท์นี่เกือบจะ20ตัวแล้วนะฮะตรงนี้ยังไงโฮมให้เนเจอร์เวทมาอยู่เล่นเลี้ยงกันก่อนนะเตรียมจะออกเป็น Hand of Midas นะครับผมสำหรับเนเจอร์โพเพทยังไงทาวเวอร์กำลังจะได้ไปแล้วมีวาร์ปกันมาแบบนี้ยังฮะทาวเวอร์ยังไม่ได้แล้วดักก็นายยังไงโดนลูกบูสต์สีมาแล้วแปลงร่างมาแบบนี้ยังไงจะน่าจะดีนายทาวเวอร์ได้แล้วฮะด้านหลังมีเน็กแอสซินมารอกันอยู่แบบนี้ยังฮะแล้วดีนายด้านเจ้านี้เน็กแอสซินมาทำอะไรสตันเอาไว้ข้างบนก็มีเรื่องเหมือนกันครับเนเจอร์โพเพทกำลังจะตายลิงกันมาแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีฮะโอ้โหข้างล่างแล้วก็ไนนี่ก็ไม่เป็นอะไรนะในส่วนของนิกแอซินก็เหมือนกันครับอ
ยังไงมาตรงกลางแบบนี้แม่ถ้ามาให้เห็นขนาดนี้ไม่เดินหลบก็ไม่รู้แล้วฮะว่าจะยังไงฮะกังก้านะมีรูนอิลูชั่นอยู่ด้วยนะแล้วนี่เตรียมจะแกงฮะคู่นี้ยังไงเดินถอยออกไปแล้วนะเชนเตรียมเป็นเมคานิซึมนะฮะชิ้นต่อไปของเชนแล้วมีของมาส่งแล้วครับเป็นบังเกอร์เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวนี้อ้อมกันมายังไงตีลิงกันมาแบบนี้เอาได้ได้ท่านยังไงพยายามจะตีอยู่โดนจับเอาไว้แล้วก็เป็นศพไปครับมีแดงแล้วก็ทุบใส่หน้าเลยนะ3ต่อ2คิวครับตอนนี้เป็น VG ที่ยังนำอยู่ฮะ1คิวครับผมและ X มากันมาใส่ลูกหมีโดนนะใส่พ่อหมีโดนนะผู้มีเรือมาแบบนี้โดนเต็มๆยังไงตันตีกันโดนสตันโดนโซซัมชันและจอนนี่ไม่รอดห่างเป็น4ต่อ2คิวครับผมแม่อัพน้ำผู้แค่1เท่านั้นเองฮะเอา X มากมาทำในส่วนของคอมโบสกิลฮะมีนำพุกกันมาแม่โดนลูกผีแดงไปแล้วก็ลาสทาวเวอร์ไปได้นะครับผมมาดูในส่วนของแรกสุดที่กันบ้างดีกว่าเป็นสเปกเตอร์ครับที่นำอยู่ 4,200 เนี่ยตามมาด้วยกังก้า 3,800 แล้วก็เชน 2,800 ห่างกันเยอะแล้วนะฮะห่างกันพันกว่าถ้าเทียบกับสเปกเตอร์นี้แม่เกือบจะ 2,000 แล้วนะฟรีฟาร์มเหลือเกินน้ำคนนี้เตรียมออกเป็นกลองด้วยนะชิ้นถัดไปแล้วจากนี้อันติกันมาอีกแล้วตรงกลางไงวิทโดนน้ำผู้ยังไงกลางก้ากำลังจะแล้วโดนอันติของเนเจอร์เวทตายไปครับผมแล้วยังไงครับสเปกเตอร์สเปกเตอร์โดนเอิร์นออฟชาร์โดแล้วก็หลบออกไปได้ครับผมตรงนี้มีเอลเดอร์ไททันมาเลเวล8แล้วนะฮะได้เป็นกลองไปที่เรียบร้อยแล้วยังไงจะสตาร์หรือเปล่าไม่มีอะไรนะฮะนิวมีดมาเคลียร์คีฟกันเอาไว้ตายแฮนด์ออฟไมดัสมาสักทีครับสำหรับเนเจอร์โฮมเพจนะนิกแอลซินก็เป็นอาร์เคนบูทเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้นเกมเรามาดูกราฟกันบ้างดีกว่าฮะกราฟก็เป็นในส่วนของ VG ครับที่นำอยู่ประมาณ 1,500 การเงินนะแล้วก็ EXP ครับผมเป็น Return Snake ครับที่นำอยู่ประมาณ 1,000 กว่าฮะเพราะว่านำก็เพราะว่ามีเชนนี่แหละครับอยู่ป่าฟาร์มสบายกันไปนะยังไงฮะทาวเวอร์ข้างนอกของรันสเนกเนี่ยไปหมดแล้วนะฮะ3ทาวเวอร์นะอ๋อยังสิงเหลือทาวเวอร์หนึ่งนะครับผมยังไงตรงนี้มาลากครีปเอาไว้แต่ไม่ได้นะและเก็บรูดับเบิลดาเมจมาครับเอเดอร์ท่านจังหวะนี้ยังไงสโมกกันมาแล้วรันสเนกเตรียมจะเอาทางด้านล่างครับแต่มีนิกาซินอยู่เลเวล5นะตรงนี้อย่างเงี้ยเตรียมเก็บสเปกเตอร์แล้วครับแล้วลิงก์กันมาพยายามจะสปิริตยังไงฮะจะเจอหรือเปล่ามีดาร์คโทอยู่ด้วยนะแล้วนิกาซินแล้วออกมาข้างหลังแบบนี้ยังไงฮะนิกาซินไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยดูหลบแถวต้นไม้น่าจะเจอแล้วครับผมแหมยังไงเชนยังไม่รู้ตัวนะฮะยังไม่รู้ตัวเจ้านี้เห็นกันแบบนี้ยังไงแปลงร่างกันมาแล้วยังกันเล่นซ่อนแอบยังไงกังก้าวาร์ปกันมาตรงนี้วิฟยังรออยู่แล้วโดนแล้วสตันใส่กังก้าไว้อันตีกันมาสเปกเตอร์แล้วปาล์มีใส่เชนยังไงออฮิวมาโดนน้ำผู้ไปเชนก็แม่ตาแล้วฮิวก็มาฮิวแล้วก็เป็นจบไปก่อนจบแรกยังไงทางดารูดิฟอยู่ตรงนี้แล้วกำลังจะตายแล้วยังไงต่อฮะลิงกันอยู่สตันโดนดาร์กอนไนท์แล้วลูกหมีก็ตายไปก่อนแล้วดาร์กอนไนท์กำลังจะตายต่อยังไงโดนตีกันอยู่โดนโซซัชชันแล้วก็เก็บไปได้วิปเป็นศพสุดท้ายอะตาย4ตัวตรงนี้เลยนะยังไงกันต่อฮะเมื่อกี้เสีย4ศพแล้วแบบ VG ไม่ตายเลยนะฮะเราออกมาเป็นเฟดบูทครับสำหรับเอลเดอร์ไททันนะฮะเงิน 1,300 แล้วสเปกเตอร์ครับผมมีของมาส่งเป็นอะไรครับเนี่ยเตรียมเป็นชาร์โดเบลดนะสำหรับทางด้านกากานั่นเองกูกะนะฮะมีล
ูกหมีลูกหมีเราเป็นยังไงโอ้โหมีนอกเฟสบูธนะพ่อมีไม่ได้เซิร์ฟของบูธคิวนะรูทอินวิสอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นกังก้าที่เก็บไปเชนก็ยังฟาร์มเหมือนเดิมนะยังไม่ได้ออกบูธด้วยฮะมีเมคานิซึมมาก่อนชิ้นแรกเลยนะฮะแต่ก้อนไหนยังมีพาวเวอร์เทรดแล้วก็เบรเซอร์ผมยังแม่ของยังไม่ดีเท่าไหร่นะยังไงตรงนี้ฟาร์มกันอยู่หวยเศษก็ได้อาเคนบูทแล้วก็เลเวล6นะมีลูกซัมมอนอยู่นะRadiant's bottom tower is under attack. ฟาร์มกันอยู่ฮะแล้วนี่ก็ซินกดเวเนต้ามาแบบนี้จะเจอหรือเปล่าฮะแล้วอ้าวเวเนต้าหมดไปแล้วนะเดินถอยออกไปผมแม่ยังไงฮะมีรูทอินวิสอยู่พยายามจะเอามาส่องในป่าตรงนี้มีดราก้อนไนท์นี่ฮะเจอหมีแล้วยังไงฮะจะมากันหรือเปล่ามีไวเซจอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะอยู่กัน3หน่อยังไงโอ้โหแต่ทางด้านเลเทอร์สเนกเริ่มมาช่วยลูกหมีแล้วฮะเราเอ็กซ์มาร์กใส่ทางด้านแล้วก็นายเอาไว้อันตีกันมาน้ำผู้ไปแบบนี้โดนเต็มๆแล้วก็ตายไปก่อนเลยครับแล้วก็ไหนยังไงต่อแล้วตามใส่วิฟมามีดไปแล้วยังตีกันอยู่ยังไงวิฟกดทางด้านลิงมาตอนนั้นยังไม่ตายอยู่ดียังไงพยายามจะเก็บลูกหมีหลับลูกหมีเอาไว้ด้านหลังตรงนี้ยังไงโดนน้ำผู้กันมาแล้วก็สตันสองตัวแล้วก็ตายคู่ไปเลยฮะโอ้เมื่อกี้วิฟตายด้วยนะตายตรงนี้ฮะเจออะไรเนี่ยเจอสเปกเตอร์เก็บไปนะสำหรับวิฟตาย4อีกแล้วครับทั้งที่ลันสเนกยังไม่เสียเลยตอนนี้ก็กลายเป็นคิวนำเป็น12ต่อ4แล้วนะฮะเงิน 2,001 แล้วสำหรับเด็กเตอร์ครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นอะไรครับชิ้นต่อไปนะฮะได้กลองมาแบบนี้น่าจะเป็น Divisal Blade นะแล้วมีของอะไรเนี่ยมีNorm Shadowหรือเปล่านะแหมแล้วมาส่งขวดยาแล้วบินกลับไปแค่นั้นนะนี่ก็มาแบ่งกันใช้ขวดอยู่นะยังไงฮะ Little Snakeแล้วลงมาข้างล่างแบบนี้ครับ ROTK นี่มีเวเนต้ากันมาเจอเชนยังไงจิ้มใส่สตันมาแล้วยังมีลูกหมีไม่ช่วยแล้วตายไปก่อนป่ามีใส่โรดูอีกกันไว้ยังไงครับพยายามจะเดินหนีมาน้ำพุ่งมาแม่ไม่โดนลิงกันมาแบบนี้สตันหลับเอาไว้เลยไง X Mark ใส่วิฟแล้วยังตามโรดูอีกโรดีตายไปก่อนวิฟกำลังตายยังไงโดนสตันมาดาก้อนไนก็ดูเหมือนจะมาช่วยแต่มาแค่ดูใจแล้วก็เดินถอยออกไปนะแน่ตายอีก3ศพนะฮะจังหวะนี้ก็ต้องบอกเชนเลยว่ามาปักหวาดก็ตายเลยนะมูฟมาได้ดีครับสำหรับดิกาซินนะสวัสดีคุณรุรุด้วยครับแม่โอ้ทาวเวอร์นี้กำลังจะเป็นเรื่องฮะยังไงกดการทาวเวอร์เอาไว้ตรงกลางมีดักก้อนไนท์แล้วก็เนเจอร์เวทพยายามจะดันทาวเวอร์มาโอ้ป้อมมันยิงอัลเซกเตอร์กดอันติกันมาแบบนี้ยังไงฮะเนเจอร์เวทยังไงแปลงล่ามาปามีใส่แล้วก็เป็นศพไปดักก้อนไนท์ยังไงโดนรถมานะยังไงตีนิ่งสตันไปแล้วก็ดับเบิลคิวของสเปกเตอร์ฮะแม่และไงนี่กดทางด้านชาโดว์เบลดมาพยายามจะไล่อยู่อ่ะแล้วกล่าว GG เลยครับผมโอ้โหทำเกมกันได้ดีครับสำหรับทางด้าน VG นะแล้วก็เป็น VG ครับที่เอาชนะ Lethal Snake ในเกมแรกไปได้ครับผม